ไปต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะแน่นอนว่าการบินนี้เป็นการล่นระยะเวลาในการเดินทางของผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนหลายๆคนนะคะตั้งใจที่อยากจะไปพักผ่อนตามต่างประเทศอาจจะใช้ไฟบินถึง17ชั่วโมงแต่น่าเสียดายค่ะที่ระหว่างไฟบินอันมีความสุขของคุณผู้ชมเนี่ยถูกก่อกวนแล้วก็รำคาญใจกับพวกที่ชอบเตะหลังเก้าอี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีผลสำรวจออกมาแล้วว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นรำคาญผู้โดยสารเครื่องบินประเภทที่ชอบเตะหลังเก้าอี้มากที่สุดเลยแหละค่ะผลการศึกษาประจำปีครั้งที่4ที่ชื่อว่า Expedia Airplane Ethics ซึ่งจัดทำโดย Expedia เป็นเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินและที่พักออนไลน์ค่ะโดยเขาก็ได้ไปสอบถามจากผู้โดยสารเครื่องบินชาวอเมริกัน 1,005 คนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วเขาก็พบว่าจากผลสำรวจ 64% บอกว่ารู้สึกรำคาญผู้โดยสารประเภทที่ชอบเตะหลังเก้าอี้เป็นอันดับที่1ค่ะรองลงมาก็รู้สึกรำคาญผู้ปกครองที่ไม่สนใจลูกของตัวเองถึง 59% ตามมาด้วยรำคาญผู้โดยสารที่ฉีดน้ำหอมจนฟุ้งหอมฉุนเกินไปอยู่ที่ 55% ค่ะส่วนอีก 49% นะคะรำคาญผู้โดยสารประเภทฟังเพลงเสียงดังแล้วก็ประเภทดื่มหนักและสุดท้าย 40% ค่ะรำคาญผู้โดยสารประเภทที่ช่างพูดพูดตลอดเวลาพูดตลอดการบินนั่นเองซึ่งจากผลสำรวจในครั้งนี้นะคะทำให้ผู้โดยสารประเภทที่ชอบเตะหลังเก้าอี้ครองแชมป์ผลสำรวจผู้โดยสารที่น่ารำคาญที่สุดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะหลังจากที่เคยได้ตำแหน่งนี้มาเมื่อปี2557ส่วนความรู้สึกรำคาญผู้ปกครองที่ไม่สนใจลูกเนี่ยซึ่งปีนี้ตกลงมาอยู่ที่อันดับที่2ค่ะซึ่งเมื่อปี2556เคยครองแชมป์มาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผลลัพธ์นี้นะคะก็ชี้ให้เห็นได้ชัดว่า4ปีที่ผ่านมาค่ะผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นให้ความสำคัญกับการเคารพพื้นที่ส่วนตัวภายในพื้นที่จำกัดบนเครื่องบินค่ะซึ่งชาวอเมริกันจำนวน 70-80% ก็ต่างหวังว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินนั้นจะเคารพสิทธิส่วนตัวกันมากกว่านี้ค่ะ